หารคนงานของบ้านคุณแจ๊สชวนชื่นนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ที่ก่อเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะนำไปฝากขังนะคะแล้วก็จะคัดค้านการประกันตัวคือเจ้าตัวเนี่ยให้การรับสารภาพอะค่ะว่าเป็นคนลงมือกระทำจริงแต่เขาก็บอกไว้ว่าเขาไม่ได้เจตนานะคะเขาขออนุญาตไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็มีการพูดคุยกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สอบถามว่าอ้าวไม่ได้เจตนาแล้วทำไปเพราะอะไรล่ะเขาบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะโกรธเนื่องจากถูกด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยาบคายนะคะความคืบหน้าของคดีล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวลงไปติดตามพร้อมๆกันจากการรายงานของคุณกุลชาตั้งมหาสุขจากสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีค่ะเชิญคุณกุลชาค่ะตำรวจให้เหตุผลของการยื่นคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่าคนงานบ้านแจ๊สชวนชื่นค่ะว่าคดีมีอัตราโทษสูงรวมถึงผู้ต้องหาเคยมีประวัติหนีประกันในชั้นศาลค่ะขณะที่การสอบปากคำตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะมีการควบคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังเป็นการให้ผู้ต้องหายืนยันภาพตามกล้องวงจรปิดค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณกลางซอยนิมิตใหม่14บันทึกภาพที่มีการยืนยันว่าคือนายพรชัยดีเสือผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นคนงานบ้านแจ๊สชวนชื่นขับรถเข้ามาในซอยนิมิตใหม่14เพื่อที่จะติดตามรถเก๋งมิตซูบิชิแลนเซอร์ของนายเศรษฐวุฒิจิรัตยารังสีผู้ต้องหาก่อนที่รถตู้คุณใดของบ้านแจ๊สชวนชื่นจะขับเข้ามาในซอยเพื่อที่จะจอดหน้าบ้านค่ะเหตุการณ์ต่อเนื่องกันเป็นภาพวงจรปิดที่เป็นคลิปวิดีโอที่คนงานในบ้านของแจ๊สชวนชื่นวิ่งหนีกันออกมาหลังจากที่นายเศรษฐวุฒิก่อเหตุพุ่งกระถางต้นไม้ใส่นายพรชัยดีเสือจนเสียชีวิตและใช้ขวดบรรจุน้ำมันคล้ายระเบิดเพลิงโยนใส่รถตู้คุณใดซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสอบสวนตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อให้นายเศรษฐวุฒิยืนยันตามภาพจากกล้องวงจรปิดโดยนายเศรษฐวุฒิยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงแต่ถูกด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายและเกิดเรื่องชกต่อยกันก่อนที่จะใช้ไม้ฟาดนายพรชัยหลายครั้งจากนั้นได้มีการใช้กระถางต้นไม้ทุ่มใส่จนเสียชีวิตหลังการสอบคำให้การนายเศรษฐวุฒิค่ะส่วนหนึ่งที่รับว่าก่อเหตุจริงแล้วก็ก่อเหตุอย่างไรจากนั้นพนักงานสอบสวนได้มีการควบคุมตัวนายเศรษฐวุฒิเพื่อขออำนาจศาลฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวโดยให้เหตุผลว่าคดีมีอัตราโทษสูงและนายเศรษฐวุฒิเคยหนีประกันในชั้นศาลโดยนายเศรษฐวุฒินั้นสามารถที่จะยื่นขอประกันในชั้นศาลได้ถึงแม้ว่าตำรวจจะมีการคัดค้านการประกันตัวก็ตามซึ่งก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลค่ะว่าจะให้นายเศรษฐวุฒินั้นประกันตัวหรือไม่มูลเหตุของเหตุการณ์ฆ่านายพรชัยคนงานบ้านแจ๊สชวนชื่นที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะเป็นเหตุที่มีการขับรถเฉี่ยวชนกันระหว่างรถของผู้ต้องหากับรถของเพื่อนผู้เสียชีวิตค่ะโดยผู้เสียชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีการขับรถเฉี่ยวชนกันแต่เพื่อนผู้เสียชีวิตพยายามที่จะเข้าไปเจรจาไก่เกี่ยนะคะกับคู่กรณีโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะฝ่ายของผู้เสียชีวิตค่ะก็คือเพื่อนของผู้เสียชีวิตนั้นถูกตำรวจสน.สายไหมเปรียบเทียบปรับนะคะตามพรบจราจรที่มีการขับรถโดยประมาทค่ะทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่สน.มีนบุรีค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณกุลชา